เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีบริเวณหาดไม้ขาวในความดูแลของอุทยานแห่งชาติศิรินาธจ,จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลบรรพบุรุษเต๊ะหินลูกเดียวถูกใช้เป็นสถานที่จัดประเพณีนอนหาดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลก,กว่า30ชุมชนชายฝั่งอันดามันจัดกันมานานกว่า300ปีนะคะ แต่ว่าถัดไปไม่ไกลกำลังจะมีการก่อสร้างโรงแรมขนาด504ห้องบนที่ดินราชพัสดุเนื้อที่43ไร่เอกชนเป็นผู้เช่าจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา30ปีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการค่ะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเอกชนเจ้าของโครงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยเสนอข้อมูลในร่าง EIA โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ2ประเด็น1ก็คือผลกระทบที่จะเกิดกับประเพณีนอนหาดและ2การวางไข่ของเต่าทะเลครับ ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษายืนยันครับว่าทางโรงแรมไม่ขัดขวางและจะมีมาตรการสนับสนุนการจัดประเพณีนอนหาดโดยจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งไฟฟ้าน้ำประปาและห้องน้ำให้กับชาวเลในช่วงที่มีพิธีกรรมส่วนข้อกังวลผลกระทบต่อการวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่หาดไม้ขาวนั้นบริษัทที่ปรึกษาจะรับข้อเสนอจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน มาจัดทํามาตรการทั้งเรื่องงดใช้แสงไฟบริเวณชายหาดงดใช้เสียงหลังหกโมงเย็นและการจัดเวรยามเฝ้าระวังระว่างเต่าขึ้นมาวางไข่หลังจากนี้จะสรุปผลการประชุมกลับมาเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเสนอให้สอพอพิจารณาต่อไปครับ ทีมข่าวไทยพีบีเอสได้ตรวจสอบนะคะพบว่าเครือข่ายชาวเลอันดามันไม่ได้เข้าร่วมเวทีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะเกรงจะถูกกดดันแต่ได้ส่งเอกสารเสนอความเห็นให้กับกระทรวงการคลังพิจารณายุติโครงการนี้ ให้เหตุผลไปว่าพื้นที่ไม่เหมาะกับการตั้งโรงแรมและพวกเขาไม่เชื่อมั่นใน EIA พร้อมกับเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครวันจันทร์เพื่อปักหลักที่น่าทำเนียบรัฐบาลคัดค้านการที่กรมธนารักษ์ให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุสร้างโรงแรมริมหาดไม้ขาวจังหวัดภูกเก็ตค่ะ